ื่อนครับยังอยู่ที่หัวหินครับมื้อกลางวันวันนี้คุณทรายพามาทานนี่ครับร้านอีสานแซ่บอีหลีชื่อดังของหัวหินครับชาวบ้านเรียกแซ่บอีหลีหน้าค่ายเพราะว่าเขาอยู่หน้าค่ายในเลสวนเนี่ยครับไปด้านนี้ไปหัวหินครับแล้วถ้าทางนี้ก็คือกลับไปเพชรบุรีแสดงว่าสาวๆเขาสั่งไก่ย่างเราเอามาอุ่นให้ร้อนครับแต่น่ากินมากเลยไก่ตัวใหญ่มากเลยครับพี่น่าจะอร่อยอ่ะพบใหญ่มากเลยครับเชิญนะครับขออนุญาตดูครับจับอีหลีหน้าค่ายใช่ไหมครับที่ร้านต้องบอกหน้าค่ายด้วยนะใช่ค่ะหน้าค่ายนั่นเลยสวยไม่งั้นเดี๋ยวไปผิดร้านวันนี้ตำแล้วตำไข่แล้วยืนตรงนี้ได้กลิ่นก็น้ำลายไหลแล้วเครื่องนี่สดๆเลยนะครับเครื่องปรุงต่างๆไปแล้วตำไทยเก็บตังค์ก้อนหนึ่งไหมน่ารับประทานมากครับหอมมากเลยครับเรียบร้อยไม่ถึง2นาทีวันนี้ตำหอยไข่หอยตำหอยไข่หอยหอยแมงกู้ใช่ไหมฮะนี่ยืนตรงนี้น้ำลายสอเรียบร้อยขอบคุณมากครับครับมาดูการสับไก่แบบมืออาชีพยอดของมืออาชีพในการสับไก่ครับจนเขียงสึกไปขนาดนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะกันครับไม่รู้สาวๆเขาสั่งอะไรกันบ้างอากาศในร้านแซ่บหน้าค่ายหรือว่าแซ่บอีหลีหน้าค่ายครับโต๊ะเยอะครับห้องแอร์ก็มีครับนี่เรามานั่งด้านหลังนี่ลมพัดเย็นสบายสั่งอะไรไปบ้างครับไก่น่าทานมากเลยสั่งยังยังไม่สั่งอะไรเลยไม่เคยสั่งเอาเลยครับจะเอาอะไรรอจานสั่งอะไรไปบ้างอ่ะจะได้ไก่ต้มไก่ต้มอีสานแล้วก็ตำปูตำปูเบอร์เขาถ่ายเมื่อกี้เขาตำแล้วเมื่อกี้ผมไม่ถ่ายตำปูหอยดองมาเอางี้สิแล้วก็สั่งไก่ไปตัวนึงแต่ว่าให้เขาสับมากินครึ่งตัวเลยครึ่งตัวน่ะเดี๋ยวเอาไปย่างต่อที่บ้านได้ๆให้โดโด้กินไงเพราะเดี๋ยวเกิดโดโด้ไม่กินอะไรใช่มั้ยไอ้ได้สั่งข้าวผัดกะเพราให้โดโด้แล้วก็หมายถึงว่าเดี๋ยวสั่งตัวนึงแต่ว่าครึ่งนึงอ่ะเอากลับให้เขาห่ออีกครึ่งนึงทานที่นี่แล้วเดี๋ยวพอตอนเย็นเกิดโดโด้เขาไม่ทานพวกปูพวกอะไรอย่างงี้ไงเขาจะได้ทานไก่แล้วอุ่นเรามีที่ย่างแล้วเราก็อุ่นได้ที่โต๊ะสัมภาษณ์น้องทรายหน่อยไอ้น้องไฮเพราะผมก็เรียกสลับกับพี่ทรายกับน้องไฮน้องไฮไฮนี่คือน้องไฮทํา
นครสวรรค์ใช่เดี๋ยวเย็นนี้น้องไฮไปช่วยปิ้งย่างด้วยนะได้ไปฟังพี่โดโด้ร้องเพลงชวนไปด้วยชวนไปด้วยแล้วแล้วพี่ชายจิบอะไรชอบดื่มอะไรเบียร์ชาอ๋อแต่ที่นี่มีแต่น้ำมะตูมดองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแวะอะไรฟู้ดอะไรที่มันมีมาเก็ตขายอะไรเงี้ยแล้วก็ครูตั๊กก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะแต่เดี๋ยวผมจะแสดงฝีมือนี่แปะกล้วยคั่วพริกเกลือเหมาะกับพี่เขากินกับนั่นน่ะน้ำมะตูมดองชวนพี่ดูไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่ต้องไปเปล่าไปเปล่าไปเปล่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่แม่เอาเอาเค้กมาเปล่าเค้กมาเปล่าวันไหนครับวันนี้เหรอวันนี้มันคือพี่แม่อ๋อเหรอครับฉลองที่นั่นเลยจะไปฉลองกันที่ไหนไหมไปที่ร้านไปเครื่องของอ๋อแล้วนัดกันยังไงฮะกลางคืนใช่อ๋อครับเมนูแรกนี่ก็ซิกเนเจอร์ของร้านนี้เหมือนกันครับไส้กรอกอีสานหอมอันนี้สั่งอะไรไปครับตำปูหอยดองเมื่อกี้ไปถ่ายตรงปากครกมาแล้วน่าทานมากคนสั่งเก่งมากตำไม่ชิมด้วยอ่ะใส่ๆๆแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยแกงอ่อมหมูในใครบอกจะกินเบาๆโอ้โหนี่เอาเชิญเลยครับทานเลยครับทานเลยเดี๋ยวโดรอไก่ย่างอันนี้ตำอะไรมาอีกแล้วตำหรือเปล่าอ๋อตำโคราชของครูตั๊กสิครูตั๊กยกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยครูตั๊กกับยาเสพติดของครูตั๊กเป็นท่าอะไรแบบนี้จะไม่อ้วนพี่โดทานค่ะพี่โดทานเป็นตำโดโดโดอันนี้ไงไส้กรอกโดกินไหมกินไส้กรอกสิไส้กรอกกินช้าช้าใจเย็นเย็นใจเย็นกินไส้กรอกอีสานครับของมัดหอมอ่ะหอมแกงเนี่ยหอมแกงอมหอมผักชีลาวครับเขาทำหอมมากเลยแต่ร้านนี้นะฝีมือเขาไม่ถูกเลยใช่เมื่อกี้ดูจากคนตำส้มตำเขาไม่ชิมนะใส่แล้วก็เขามืออาชีพแล้วไงฝีมือเขาคุ้มที่เลยใช่แต่ไปกินที่สาขาหนึ่งไม่ได้ผมเห็นเขาตำสามครกอะไปยืนดูอะไม่ชิมใส่แล้วก็เร็วมากไม่ขับรถชวนกินเบียร์เนี่ยน้องไฮขับน้องไฮขับได้ไหมอ่ะสั่งเบียร์ช้างช้างมาอ๋อเดี๋ยวขับกลับอ๋อเดี๋ยวขับกลับไปกินที่นู่นไม่ได้เนาะมันเดี๋ยวไปกินตอนปิ้งย่างก่อนนะก่อนไปฉลองนะเดี๋ยวหาที่ที่เดี๋ยวหาที่แวะให้ผมที่เขาขายน้ำมะตูมดองอ่ะน้ำมะตูมดองเขารู้กันเป็นสมุนไพรอย่างนึงครับที่กินกับส้มตำอร่อยชิมบอกรสชาติเปรี้ยวหน่อยครับอมแกงอมเป็นไงสู้อีสานได้ไหมได้แต่เขาหอมอ่ะยังไม่ได้ชิมแต่เขาไม่ใช่มันหอมเพราะอะไรมีใบอะไรใบอะไรนะใบเป็นหลังไม่ใช่ใบเป็นผักชีลาวใช่หอมผักชีลาวมากเลยโดมีส้มตำไข่ดองใช่ไหมใช่ส้มตำไข่ดองที่ไม่ชอบแต่ก็ชอบส้มตำอันนี้เป็นมื้อแบบกินรองท้องนะครับของจริงเดี๋ยวเราจะไปปิ้งย่าง
หน้าที่พักครับไก่ครึ่งตัวอย่างละตัวฮะกรุงเทพเนี่ยเนี่ยตัวหนึ่งขนาดที่แต่นี่เขาครึ่งตัวพี่โดกินไก่หอมมากเลยไก่ได้แล้วข้าวที่สุดใครไม่เห็นตัวไปเลยครับนี่เหมือนน้ำเหมือนกลองไม่จะประมาณนี้ตัวแพงเอาน้ำไปไดขอแก้วอีกใบเรามีน้ำแข็งป่ะขอแก้วอีกใบสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องดูโดพาเที่ยวพอรูปเที่ยวกินตามตะบางในช่อง YouTube ฝากกดจับตะไคร้กดติดตามรับชมให้น้องโดหน่อยครับครับก็สำหรับคลิปพามาอะไรนะแซบอีหลีหน้าค่ายก็คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตลาดแล้วเราจะไปหาซื้ออาหารทะเลมาปิ้งย่างกันโอเคไหมครับโดโด้ครับครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับพี่ยังสวัสดีครับครับขอบพระคุณคุณตายครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่พามาทานเจอกันคลิปต่อไปครับ